รู้กันยังเปิดแบรนด์เก่าแก่จากประเทศอังกฤษอย่าง Burberry Burberry เป็นแบรนด์เก่าแก่จากประเทศอังกฤษอายุกว่า160ปีเริ่มต้นจากโทมัสเบอร์เบอรี่ได้รับการฝึกงานที่ร้านผ้าม่านและได้เปิดกิจการเป็นของตัวเองในช่วง1856การออกแบบของเขาเนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสื้อผ้าชุดประจำวันของเหล่าทหารพลเรือนความสนใจหลักของเขาเนี่ยก็คือการพัฒนาผ้าที่สามารถกันน้ำได้และก็ได้ค้นพบผ้ากาบาดีนที่ทำมาจากฝ้ายอียิปต์ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่เขาก็ได้ผ้าที่มีคุณสมบัติกันน้ำได้อย่างดีเยี่ยมทนทานต่ออากาศร้อนอากาศเย็นกันฝนและทนต่อสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยหิมะโทมัสเนี่ยก็ได้คิดค้นผ้ากาบาดีนมาเพื่อปฏิวัติชุดกันฝนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหนักและอึดอัดไม่สบายตัวต่อการสวมใส่ภายหลังก็ผ้ากาบาดีนได้รับการจดสิทธิบัตรในปี1888ก็ทำให้เบอร์เบอรี่เนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกและที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากให้กับคนไทยอย่างไบรท์วชิรวิทย์ที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนใต้คนแรกของเบอร์เบอรี่และล่าสุดเนี่ยก็ได้สร้างมูลค่าทางสื่อได้มากที่สุดในช่วง London Fashion Week Spring and Summer ในปี2024ถึง 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว76ล้านบาทจากการบินไปร่วมแฟชั่นโชว์ที่ลอนดอนถ้าใครชอบคลิปนี้หรืออยากให้เราเปิดเรื่องราวของใครก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ